ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะระหว่างรอรถติดอยู่ไฟแดงนะครับนะฮะอันนี้ละเอาผมไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือนะบางคนชอบคิดว่าเอ๊ะผมขับรถไปจับโทรศัพท์ไปไม่มีนะฮะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายในมืออยู่นี่นะฮะนะครับมันมีเอาโทรศัพท์มือถือติดกับกระจกจบแค่นั้นเองโยกไปโยกมาได้หมดเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ กำลังเป็นข่าวดังเลยนะครับกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังอาจจะเป็นถึงระดับคณบดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อายุ58ปีไปใช้บริการเด็กอายุต่ำนะครับต่ำกว่า 15-16 ปีนะครับนะฮะเท่าที่ติดตามข่าวนะผู้การกปคมก็แถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะฮะอาจารย์มหาวิทยาลัยอายุ58ปีเป็นคนที่มีการศึกษาสูงอาจจะจบปริญญาเอกท่าทางนะเรียนสูงตำแหน่งสูงการศึกษาสูงชาติตระกูลสูงแต่ปรากฏว่าไงจิตใจต่ำนะครับตัวเองก็มีลูกมีเมียเรียบร้อยแล้วไปใช้บริการนะเด็กผู้ชายนะครับใช้บริการทางเพศกับเด็กผู้ชายนะฮะนะครับค่าบริการครั้งหนึ่งก็800ถึง 1,500 บาทนะครับก็ปรากฏไปใช้บริการเด็กๆอ่ะนะไปการไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะครับคือพูดง่ายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีน่ากลัวนะใครได้อาจารย์คนนี้เป็นผัวเนี่ยผวานะบางวันก็เข้าข้างหน้าบางวันก็เข้าข้างหลังนะครับถ้าถามผมก็ถือว่าเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งจิตเภทนะครับนะเข้าทางทวารหนักของเด็กนะกลับไปบ้านอยู่กับเมียก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาโอ้โหภรรยานี่ถ้ารู้ว่าผัวตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้นี่จะทำยังไงฮะนะครับนะใครที่เป็นเมียฟังผมอยู่เนี่ยฟ้องหย่าเลยนะฮะเพราะแบบนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่แบบน่าละอายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปอ่ะเป็นเหตุหย่าได้เลยไปเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะฮะถ้าเรามีผัวเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคนดังเนี่ยใช้บริการเด็กนะอยู่บ้านนอนกับเราเข้าข้างหน้าใช้บริการเด็กเข้าข้างหลังเข้าทวารหนักเด็กนะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมการกระทำชำเราเด็กเนี่ยนะฮะยิ่งอายุนะครับต่ำกว่า15ปีเนี่ยผิดกฎหมายว่าเด็กยอมหรือไม่ยอมก็ผิดเนี่ยแล้วยังไปโดนเรื่องค้ามนุษย์เนื่องจากมีอยู่คนหนึ่งก็ไปตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมากลุ่มรักเด็กนะใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็เป็นไงฮะเสียกันคนละ300เรื่องอะไรนะฮะแล้วไอ้กลุ่มนี้ก็มีหน้าที่จัดหาเด็กโดยมีได้เค้าเรียกค่าในหน้าหรือค่านำกามนะเป็นธุระจัดหาแล้วก็แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบนะครับจากการหาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมาให้บริการทางเพศกับคนชั้นสูงในประเทศไทยไฮโซเรียกทำไมวะคนพวกนี้ไฮโซเนี่ยผมฟังแล้วหมั่นไส้เหลือเกินไอ้คนพวกนี้มันก็คิดว่าโอ้โหมันในเหนือมนุษย์เหลือเกินนะไอ้พวกเศรษฐีการศึกษาสูงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนมีการศึกษาสูงมีหน้ามีตานะครับแต่ทำไมทำอะไรไม่คิดผมชอบคำพูดของท่านผู้บังคับการปคมนะก็คือค้ามนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าคนพวกนี้นะครับโทรศัพท์มาบอกว่าอย่าแถลงข่าวอย่าเปิดจะเปิดเผยชื่อผมเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีการศึกษาสูงมีตำแหน่งหน้าที่สูงเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหาไอ้หอกหักนะไอ้คนพวกนี้ไปเคารพมาทำไมวะนะเป็นครูบาอาจารย์จบปริญญาเอกนะเองดันมาทำชั่วช้าสามานแบบนี้นะครับอย่าไปเคารพอย่าไหว้มันเลยไม่เรียกมันอย่าไปเรียกมันอาจารย์เรียกมันไอ้ดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับอาจารย์เดี๋ยว
เพจอวตารต่างๆเขาจะเปิดเผยชื่อเองนะไอ้พวกคนชั่วทั้งหลายเนี่ยใช้บริการเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมันติดคุกอยู่แล้วนะผู้การปคม.บอกเวลาทำไม่คิดการศึกษาสูงตำแหน่งสูงนะจิตใจต่ำซามนะครับจิตใจต่ำซามนะฮะผมชอบอีกคำหนึ่งที่ท่านพูดบอกไอ้พวกนี้ไม่มีทางรอดติดคุกสถานเดียวฟังแล้วกูสะใจจริงๆเลยนะฮะนะครับนะเอ้ยไม่อยากจะเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าไอ้หอกฮะนะครับมันจะไปสอนหนังสือได้ไงว่ามาตุ๋ยเด็กเมียก็มีลูกก็มีใครเป็นเมียเป็นลูกเนี่ยอยากจะไปกระโดดสะพานพระราม8เลยตอนนี้ก็นิยมเลยนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับมันอดสูงเหลือเกินน่ะการศึกษาสูงตำแหน่งสูงชาติตระกูลสูงนะไฮโซเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้ชอบเรียกไฮโซผมเห็นแล้วมันสมเพชเวทนาน่าจะเรียกคนที่มีจิตใจสูงไอ้พวกนี้การศึกษาสูงชาติตระกูลสูงจิตใจต่ำซามช่วยแฉมันเลยนะใครถูกดำเนินคดีก็บอกเดี๋ยวผมช่วยแฉคนชั่วเนี่ยไม่ผิดกฎหมายหรอกเพราะว่าอะไรเปิดเผยไว้จะได้ป้องกันสังคมเดี๋ยวเกิดเด็กๆไปเดินผ่านมันจับนะจับมีเพศสัมพันธ์หมดเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยกรณีที่นะการแฉหรือการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นเนี่ยที่เป็นภัยต่อสังคมเนี่ยทำได้ครับอ้างมาตรา329เลยวงเล็บ3ถ้าจำไม่ผิดนะประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าถ้าเราพบเห็นไอ้คนพวกนี้เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนชอบตุ๋ยเด็กชอบค้ามนุษย์ค้าบริการทางเพศเปิดเผยมาเลยนะมีหลายเพจที่เขาเป็นเพจอวตารจัดให้มันหน่อยอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะและอีกหลายเพจนะเยอะแยะเดี๋ยวเขาก็จัดให้ชื่อนามสกุลลูกเมียมันเดี๋ยวเขาก็เปิดเผยหมดนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับโซเชียลยุคนี้แฉไปเลยอาจารย์ชั่วๆใช้บริการเด็กนะครับแฉไปเลยครับนะถ้าถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แจ้งมาเดี๋ยวเดชาเขาจัดให้เราต้องเสียสละอย่าไปกลัวอะไรเรื่องหมิ่นประมงประมาทนะนะโทรมาขู่ผู้บังคับการปคม.อย่าเปิดเผยชื่อนะผมเป็นคนมีชื่อเสียงโอ้ยถุยนะนะครับเปิดมาเลยชื่อนามสกุลตำแหน่งมหาลัยเนี่ยเอาให้เต็มที่ไปเลยนะเราควรจะให้สังคมได้รับรู้มันจะได้เข็ดหลาบเห็นด้วยกับมัวนายเย็นบุตรครับนะนะเมื่อเช้าดูข่าวมัวนายบอกว่าเออพวกนี้มันต้องเปิดเผยให้มันจะได้เข็ดหลาบเห็นด้วยจริงๆพี่เดชาเห็นด้วยกับน้องรักนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกนะโทษหนักกับพวกค้ามนุษย์ใครที่ฟังอยู่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการจิตใจสกปรกต่ำทรามแบบนี้ในสังคมยังมีอีกเยอะมันแอบมันซุ่มอยู่เนี่ยนะดูปกติก็เป็นคนดีรับหลังก็คือปีศาจนะครับคุณอะไรเบญจาอยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์ที่ซื้อบริการมีลูกสาวหรือลูกชายหรือเปล่ามีครับมีทั้งลูกทั้งเมียมันอยู่บ้านมันก็มีเพศสัมพันธ์กับเมียเข้าข้างหน้าพอไปข้างนอกมันก็ไปเข้าข้างหลังเด็ก วิปริตไปฟ้องยาเลย นะไม่ไหวแล้วคนพวกนี้แล้วก็มหาลัยยังให้มันสอนหนังสือได้ยังไงเนี่ยคนพวกนี้นะคนที่การศึกษาสูงคนที่เรียนหนังสือเก่งอย่าคิดว่ามันเป็นคนดีนะอย่าไปคิดว่ามันคนดีบางคนเรียนหนังสือเก่งนะอย่าไปคิดว่ามันดีชาติตระกูลสูงก็อย่าคิดว่ามันดีไม่ใช่คนจบป.4 อาจจะดีกว่ามันอีกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกจบไปแล้ว1เรื่องนะครับนะฮะก็หวังว่า FC เราก็จะติดตามเอ้าเชิญนะครับข้ามถนนรถวิ่งๆก็ข้ามเลยไม่กลัวตายได้เนี่ย เดี๋ยวไม่ได้ตายสมอยากจบไปแล้ว1เรื่องครับนะฮะเรื่องอาจารย์บ้ากามนะไล่กลุ่มไลน์ที่ว่านี้มันก็ทุกวันนี้ก็เหิมเกิมครับกลุ่มไลน์รักเด็กเสร็จมีสมาชิกจ่ายคน300นะเขาจับได้ทั้งหมด8คนอาจารย์นี่ก็เป็น1ใน8นอกนั้นก็เป็นพวกไฮโซ
นะผมอยากจะเรียกมันว่าไอ้พวกไฮโซต่ำตมนะเดี๋ยวมันก็เข้าคุกหมดแล้วสมน้ำหน้ามันนะพี่น้องทนายความก็อย่าไปรับจ้างว่าความไอ้พวกอัปรีพวกนี้เลยนะครับ